ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้อยู่ที่บ้านนะครับได้อยู่ที่วังนะครับผมอยู่ที่บ้านเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับวันนี้เราจะต่อสายตรงถึงอาจารย์โอนะครับผมเพราะว่าอาจารย์โอก็อยู่ขอนแก่นนะครับเราก็เดินทางไปหากันลำบากนะครับผมเพราะว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับผมก็ขออนุญาตทาง FC นะครับวันนี้เราจะโทรสัมภาษณ์เนาะบางทีอาจจะยาวไปหน่อยก็ตามกฎของ YouTube นะครับผมต้องให้8นาทีถึง10นาทีขึ้นไปบางทีอาจจะทำไมคุยนานจังก็ขอโทษขออภัย FC มาณที่นี้นะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายตรงคุยกับอาจารย์โอนะครับว่าจะมีแนวทางตัวไหนมาฝาก FC กันบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของอาจารย์โอนะครับได้หลายเสียงอยู่โอ้สาธุค่ะหลายคนหลายหลายเสียงอยู่เพิ่นก็ได้ชื่อของซื้อท้องซื้อยังเก็บไปอยู่โอ้ค่ะให้มาตัวเดียวได้เนาะค่ะคือ17เนาะค่ะ17กับรูด7วิ่ง7รูด7วิ่ง7บาทนี้อาจารย์ได้ต่องวดไปค่ะฝันดีพอดีพอดีกันนี่มี FC กับสายบุญเนี่ยมื้อน่ะเนาะวันที่เท่าใดก็คือที่วันที่30เนี่ยอาจารย์ก็เลยจุดธูปกับเฮ็ดน้ำตาเทียนแต่ว่าไอ้น้องเขาเห็นน่ะ FC เขาเห็นน่ะเขาเห็น38เด้โอ้ได้ถึงเขาเห็น38ตัวนี้แม่นเขาเห็น38เขาก็เลยพากันซื้อไปหาซื้อกันก็เลยพากันมาแก้บนนี่แหละมือได้บางหมู่บ้านนี่มั้งเพิ่นก็เลยมาสิมาสร้างศาลให้ปู่ย่าเอาปัจจัยส่วนนึงมาสร้างศาลให้ปู่ย่าใหม่แต่เพิ่นก็มาบ่นต่อเพิ่นก็เลยจุดธูปนี่ก็ได้อยู่เพิ่นให้มาเนี่ยเพิ่นจุดธูปเพิ่นก็เลยบอกว่าที่แรกมันออกมาเป็นเลข0แม่นบ่ค่ะเพิ่นก็เลยว่าอันปู่กับย่าเดเดอร์อย่าให้มันซื้อยากเลยเพิ่นก็เลยออกมาเลข4บัดนี้มันนี่ก็เลยเพิ่นก็เลยเว้าอีกเอาให้มันง่ายๆเด้ออย่าให้ซื้อยากเด้ออย่าให้กลับเด้อว่าซั่นก็เลยออกมา4อีกจุดถูกเมื่อกี้นี่ก็ได้044คืองวดนี่แม่นบ่ค่ะต่องวดแม่นต่องวดนี่ล่ะต่องวด044แต่ว่าอาจารย์ก็สิย้ําให้อยู่วันที่15ค่ะอันนี้เฮาคร่าวๆไปก่อนเนาะค่ะเนาะแม่นครับคร่าวๆไปก่อนเพราะว่าก็อยากให้มันล่ามาค่ะ044ก็อยากให้ล่ามาก็ค่ะให้เป็นแนวทางเนาะอาจารย์เนาะให้พิจารณาเอาเนาะแล้วแต่ชื่อนั่นแล้วแต่ดวงผู้ใดสิได้เด้อบางคนนี่บอกปันได้เขาเจ้าก็บ่สนใจเขาเจ้าก็บ่เอาเพิ่นก็บ่ได้ดอกเพิ่นบ่มีดวงค่ะเอาแล้วทูปที่จุดรอบแรกอะไรนะครับที่ว่าลูกศิษย์จุดก็นี่ไง044นี่ป่ะครับล่าสุดนี่แหละครับล่าสุดนี่แหละครับผมล่าสุดเมื่อวันที่2นี่แหละครับโอ้ต่องวดเลยเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าพอหวยเข้าคือเขาก็บอกว่าท่านลูกเขาลูกสิมาล่ําเป็นพระเอกหมอล่ําพร้อมเด้ครับเป็นสิมาล่ําแก้บนให้ปู่กับย่าโอ้เพิ่นก็เลยมาล่ําให้ตามจริงกันใจก็อยากได้กวางเหย้าพุ่นแหละแต่ว่ามันเฮ็ดหยังบ่ทันได้ครับผมเพิ่นเป็นพระเอกหมอล่ําอยู่ร้อยเอ็ดเพิ่นก็มาอยู่ขอนแก่นเฮานี่แหละเพิ่นก็พอดีช่วงโควิดเนาะเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยมาก็รู้จักกันเพิ่นก็เลยมาบ่นแม่นก็เลยมาบ่นปู่กับย่าสำนักอาจารย์นี่อยู่ไสก็ค่ะสำนักอาจารย์โออยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอยู่ทางสนามบินเฮานี่แหละครับโอ้สนามบินขอนแก่นอยู่ขอนแก่นเด้อค่ะบัดนี้ FC แม่นอยู่ขอนแก่นขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเพื่อ FC เพิ่นอยากติดต่อเบอร์โทรอาจารย์โอนะครับ080 152 5324อาจารย์ก็อยากบวกบุญน้ำอยู่เพราะว่าอาจารย์กำลังจะสร้างพญานาคเด้องบก็จะประมาณ100,000นี่ล่ะพญานาคจักเสียนค่ะ
เสียนเดียวเสียนเดียวกาซิมี่แมนเตบ้ากาจีองค์ใหญ่อยู่อาจารย์เทียวลงในสานี่แหละค่ะกับอาจารย์กาซิเฮ็ดปูปูอันเป็นปูผู้ทรงในเพื่อนอันนี้อาจารย์อาจจะพอได้เฮ็ดใหญ่แต่ว่าพญานาคนี่ก็สิสมควรอยู่แสนนึงก็คือเรื่องค่าสร้างค่าหยังเพิ่นนั่นล่ะโอ้ค่ะเรียบร้อยคือว่ามีคนมาอธิษฐานจิตสร้างน้ำนี่เพิ่นก็ถือกันหลายคนนะคะเนาะแม่นคันพูดแม่นคันพูดได้ๆก็สร้างน้ำอาจารย์ผู้ละเล็กผู้ละน้อยเพิ่นก็สิต่อบุญต่อโชคลาภให้ดอกปู่ย่าเพิ่นอยากประทานอาจารย์ก็อยากให้สู่คนได้เด้อก็อยากให้ทุกคนได้งวดมื้อจี้คันผู้ใดได้ก็อนุโมทนานำทุกคนเด้อดีใจนำทุกคนครับผมถ้าแม่นไปอยากร่วมบุญนี่ต้องโทรหาอาจารย์โอโดยตรงได้ครับผมร่วมบุญนำอาจารย์ได้ครับสุบาทุตังก็คือจังอาจารย์เห็นนั่นล่ะคือจังเฮ็ดนี่ล่ะอาจารย์ก็เฮ็ดนำวัดนำว่านำนำพี่นำน้องนำพ่อนำแม่เฮาสุโขทุกคนนั่นล่ะอันใดพอสิมีกำลังกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังยังก็ค่อยๆเฮ็ดไปเดี๋ยวมันก็พอให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงบ่มีโรคมีภัยมันก็ดีที่สุดแล้วสาธุค่ะให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนี่ล่ะภายในพรรษานี่ล่ะมันสิเมื่อพรรษาแล้วอาจารย์จังสิเว้าใหม่เพราะว่าอาจารย์ตั้งสัจจะไว้ภายในพรรษานี่ให้เพิ่นเข้าตลอดแต่ว่าบางตัวมันอาจจะมีแทรกเข้ามาอยู่บางตัวมันก็จะมีหลายแต่ว่าก็อยากจะให้ติดตามเอาเนาะค่ะติดตามอยากให้ติดตามเอาเขาได้โตมากได้โตมากกันนำเลยมากอยู่ค่ะให้เรื่อยๆมากอยู่ค่ะเลขซื้อง่ายนี่04กับ44นี่ซื้อง่ายๆค่ะซื้อง่ายปูกับยากับใจดีกันมาค่ะแต่ว่าอยู่บ่ไกลกับมาแวะมากราบขอพรปูญาได้เด้อท่านผู้ใดอยู่บ่ไกลเด้ออยู่ขอนแก่นเด้อมาหาอาจารย์เด้ออยู่ๆสำนักนี่เฮ็ดหยังแน่อาจารย์อาจารย์ก็เฮ็ดนี่ก็คือมีเสริมดวงเปิดโชคเปิดลาภซักเสกเลขยันก็ได้บวงสรวงใบสีแล้วก็อาจารย์ก็เฮ็ดรักษาอาการที่ผู้ใดมีแนวบ่ดีอย่างเข้ามาอาบน้ำมนต์เสริมดวงเปิดดวงให้อาจารย์เฮ็ดได้เหมือนสุยางนั่นล่ะตั้งศาลพระภูมิ9องค์การเชิญเทพเทวดามองได้มีเลขดีๆหรือว่ามองได้มีดีๆก็บอกให้อาจารย์ไปขอเอาเลขอาจารย์กะสิไปให้อยู่ดอกโอ้ค่ะบาดนี้ฮู้จักคือเอาเลยเด้อค่ะ FC บาดนี้มองได้ภูมิดีๆอาจารย์กะสิไปเบิกโชคเบิกทรัพย์เบิกลาภให้พี่น้องเฮาสุขทุกคนได้รวยๆนํากันให้มีกินมีใช้ซะไปก็ทุกคนบ่ได้ลำบากแล้วบ่ให้ติดให้ครับให้รวยๆกันทุกคนอยู่นี่ก็ภูมิอยู่นี่ก็ให้อยู่ถ้าเกิดมีเวลาก็ถ้าผู้ใดอยากมาแวะมาก็เข้ามาได้เด้อครับยินดีต้อนรับทุกคนให้โทรมาหาอาจารย์เลยเข้ามาเลยครับแต่ว่าต้องโทรมาเด้อมันเข้ามาซับซ้อนอยู่มันอยู่ในป่าแต่แอดมินก็บ่เคยไปบ่แอดมินก็จะมีโอกาสเราวันที่6นี่อาจารย์ก็จะไปกุมภาวะอยู่อาจารย์ก็จะไปงานบวงสรวงเด้อโอ้ครับผมค่ะค่ะเอาพาไปเจอกันกุมภาวะเนาะค่ะครับผมครับวันที่6ค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ก็จะเฮ็ดพญานาคไปร่วมบุญกับเพิ่นอีกเปิดทรัพย์ให้เพิ่นค่ะค่ะอาจารย์ก็งานอาจารย์ก็หลายเนาะค่ะช่วงนี้เนาะถึงสิเป็นโควิดก็มีงานติดต่อเข้ามาเนาะค่ะครับผมก็มีตลอดอยู่ครับผมขอบคุณอาจารย์โอหลายๆค่ะครับขอบคุณอาจารย์โอครับผมค่ะคอยย้ำกันอีกเสื้อนะคะเนาะรวยๆเฮงๆด้วยกันนะครับแอดมินก็ให้รวยๆด้วยครับผมสาธุค่ะครับสวัสดีอันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์โอนะครับผมที่ได้จุดธูปต่องวดนะครับ044นี่แหละครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นแนวทางของอาจารย์โอนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพานรวยถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2564ขอให้ FC ทุกท่านมีโชคมีลาภทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับ